ที่เป็นเดลี่อ่ะเขาตอบโต้ได้แต่ว่าอะไรที่มันไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขายังไม่ได้นะครับก็เลยแชร์ประสบการณ์ที่ตอนนี้ทำอยู่ให้ฟังครับผมเชิญลงเวทีได้ครับเดี๋ยวยังไม่ลงนะงั้นผมขออนุญาตหนึ่งผมขอแทรกเวลาพิธีกรผมพิธูปริปัญญาวันนี้นะครับเป็นผู้ทำมาตรฐานเรื่องผู้รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานของสมาคมนักแปลละล่างพูดเรื่องมากพูดกันมากนะเรื่องเซอร์ติฟายเรื่องมาตรฐานทราบไหมฮะเรามีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานล่างเริ่มจะมีแล้วนะฮะมันเริ่มจากมาตรฐานธุรกิจทางการแพทย์ร่างทางการแพทย์นะฮะจะทำมาตรฐานได้เนี่ยสมาคมทำไม่ได้ครับยังไงก็ทำไม่ได้ที่บอกว่าใช้สมาคมเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงไม่ได้มันต้องมีอะไรเป็นคอหลักสักอย่างหนึ่งซึ่ง TPQI หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเขาเรียนแบบ ISO ใช้มาตรฐาน ISO มาตรฐานคุณวุฒิของคนทำงานนะฮะ17024อันเนี้ยแต่ทำไมสมาคมทำไม่ได้สมาคมเราไม่มีสถานที่ของตัวเองไม่มีลูกจ้างของตัวเองเราไม่สามารถเป็นกองรับรองได้แล้วเวลา TPQI เขาทำมาตรฐานอะไรสักอย่างนึงนะเขาจะทำหลายวิชาชีพเขาเรียกว่าธุรกิจเป็นธุรกิจดีกว่านะมันแปลล่างก็สับจะไม่เป็นแยกอยู่เดียวตอนเราทำแปลนี่นะฮะก็ทำแบบนักเขียนจะขึ้นกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะนักเขียนนักแปลบรรณาธิการออกแบบตัวอักษรอะไรพวกนี้ธุรกิจทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งล่ามในทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในตอนนั้นนะฮะสมาคมได้รับเชิญเข้าไปเป็นกรรมการเป็นคนรับทำมาตรฐานผมเข้าไปร่วมทำล่ามแต่ผมรู้ว่าผมไปล่ามด้วยนะผมเคยทำล่ามพอรู้เรื่องธุรกิจนี้แต่มันลึกๆลงไปทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถเป็นองค์กรรับรองได้ผมก็ไปเชิญอาจารย์มหาไทยที่จุฬามาร่วมกับผมมาทำล่ามทางการแพทย์เนี่ยซึ่งอาจารย์มหาไทยก็เอาอาจารย์ของจุฬานะฮะซึ่งเคยทำล่ามทางการแพทย์อยู่โรงพยาบาลเป็นล่ามตัวจริงมาทำนะฮะแต่อาจารย์ท่านนั้นเป็นภาษาอะไรนะฮะล่ามที่มาตรฐานที่ออกมาจึงเป็นภาษาอาหรับปัญหาของทั้งการแปลและล่ามนะฮะก็คือว่าการแปลของเราเนี่ยเราได้แค่มาตรฐานจากการแปลไทยเป็นอังกฤษเท่านั้นนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะล่ามผมก็เข้าใจว่ามันมีหลายอย่างนะฮะมีหลายภาษามากญี่ปุ่นนี่ก็มารักษาทางการแพทย์เยอะนะฮะแต่ก็ยังทำไม่ได้อะไรหลายๆอย่างปัญหาเนี่ยมันก็คือทุกคนทราบว่าต้องการมาตรฐานผมพูดจะนานไปนะแต่ก็จะจบแล้วนะว่าหมอดำรงศักดิ์เนี่ยก็อยากให้อาจารย์หนึ่งไทยคือสมาคมเหมือนกันนั้นก็อยากอาจารย์ให้หนึ่งอาจารย์หนึ่งไทยที่จุฬาเนี่ยไปโต้โหในเรื่องการทำมาตรฐานล่าแล้วผมคิดว่าคนจะคิดว่ามันเป็นกลางพอสมควรนะกว่าจะทำแต่จะทำได้ต้องขอความร่วมมือด้วยนะฮะจากล่ามตัวจริงนะฮะต้องมาประชุมนะฮะแต่ที่เขาทำมาตรฐานเนี่ยพอล่ามส่วนใหญ่พอถึงเวลามีงานไม่มาประชุมละหายไปละเอ้ยจะทำมาตรฐานสำเร็จยังไงอันนี้คือสิ่งอันหนึ่งรอแล้วก็เรื่องมาตรฐานล่ามช่วยไปผลักดันที่จุฬาพร้อมๆกันไหมฮะกับอาจารย์หนุ่มไทยนะฮะแต่มาตรฐานการแปลเรามีอาจารย์อมสิริที่ศิลปศาสตร์ไม่โดนมาช่วยเราแล้วนะครับผมขอฝากไว้ที่นี่ครับที่ฉันอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ไม่สรุปแล้วนะคะเพราะเวลาล่วงเลยมานานว่าอยากจะทิ้งท้ายว่าเรามีนักร้องโอเปร่าอยู่ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็หลายคนก็คงอยากจะรับฟังแต่ว่าเข้าใจว่าท่านเนี่ยคงไม่อยากให้พวกเรานั่งบนเวทีด้วยท่านคงอยากจะร้องบนเวทีเปล่าๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามามอบของที่ระลึกอะไรกันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายก่อนอาหารกลางวันด้วยเพลงโอเปร่าดีไหมคะขอบคุณท่านอาจารย์ศศีจันทร์ประภาและวิทยากรทุกท่านนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญหม่อมหลวง